หมุนที่10วงจรนับวงจรนับนั้นเป็นการนำฟิฟอปหลายๆตัวมาใช้สำหรับการนับค่าเลขหาร2ซึ่งจำนวนบิตของการนับเท่ากับจำนวนฟิฟอปที่ใช้ในวงจรนับนั้นซึ่งสามารถทั้งนับได้นับทั้งนับขึ้นและนับลงทั้งนี้จะกล่าวถึงการนำฟิฟอปมาใช้และรวมถึงการใช้ไอซีที่รูปสำหรับการนับลักษณะการนับเช่นนะครับอันนี้เป็นวงจรนับเลขฐาน2ชนิดนับขึ้นขนาด3บิตก็เป็นการนำฟิฟอป3ตัวนะครับโดยฟิฟอปที่ใช้จะเป็นทีฟิฟอปซึ่งทีฟิฟอปก็เป็น JK ฟิฟอปที่ต่อ JK เข้าด้วยกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการนับคือค่าเอาท์พุตของฟิฟอปแต่ละตัวนะครับ A B C นี้คือเป็นการนับ3บิตก็จะแสดงค่าการนับเช่นนะครับจังหวะเริ่มต้นนะครับวงจรนี้เริ่มนับที่0นะครับแสดงถึงหลอด LED ที่แสดงการค่าการนับนะครับเป็นค่าเลขฐาน2 000คือนับ0 00คือนับ0เมื่อมีคล็อกออกมามันก็เริ่มนับ1คือ0 01คล็อกต่อไป0 10คือนับ2ต่อไป0 11คือนับ3ต่อไปคล็อกที่4 100คล็อกที่5 101คือ5คล็อกที่6 110คือ6คล็อกที่7 111คือนับ7นะครับซึ่งความเร็วของการนับนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของสัญญาณคล็อกก็คือถ้าคล็อกมีความถี่1เฮิรตซ์ก็คือ1วินาทีจะมี1ลูกขึ้นดังนั้นการนับจะนับขึ้นทีละ1ทุก1วินาทีแต่ถ้าคล็อกเป็นคล็อกที่มีค่าเวลาเป็น1ชั่วโมงก็จะนับขึ้นทุก1ชั่วโมงเมื่อวงจรนับถึง7แล้ววงจรก็จะเริ่มกลับไปเริ่มนับ0ใหม่ก็จะนับลักษณะนี้ตลอดไปนั่นคือลักษณะการทำงานของวงจรนับขึ้นขนาด3บิตและวงจรอื่นๆก็จะแสดงได้ในลักษณะที่คล้ายๆกันดังนี้นะครับการนับนั้นมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะคือการนับแบบซิงโครนัสกับการนับแบบอซิงโครนัสอันแรกนะครับอซิงโครนัสเคาน์เตอร์หรือการนับแบบอซิงโครนัสนั้นขั้นตอนการออกแบบวงจรนับแบบอซิงโครนัสนั้นมีดังนี้คือ1เขียนตารางค่าแสดงการนับที่ต้องการ2จากค่าตารางการนับที่ต้องการนั้นนำมาเขียนเป็นไทมิ่งไดแกรมเพื่อพิจารณาหาสัญญาณนาฬิกาที่เหมาะสมให้กับฟิฟอปแต่ละตัวในวงจรนับเนื่องจากว่าวงจรนับในลักษณะของอซิงโครนัสเคาน์เตอร์นั้นนะครับจะใช้ทีฟิฟอปในโหมดท็อกเกิลก็คือฟิฟอปทุกตัวที่ใช้ในวงจรนับนี้จะมีอินพุตเป็น1ก็คือเมื่อได้สัญญาณนาฬิกาที่เหมาะสมก็จะเกิดการเปลี่ยนค่าเช่นนะครับวงจรนับแบบอซิงโครนัสชนิดนับขึ้นขนาด4บิตโดยใช้ฟิฟอปชนิดเนกาทีฟ8คล็อกก็คือเกิดการเปลี่ยนค่าในช่วงขอบขาลงของสัญญาณนาฬิกาเราอยากได้การนับขึ้นขนาด4บิตก็แสดงว่าฟิฟอปที่ใช้ในวงจรนับนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับให้เป็น A B C D นะครับ A คือค่าการนับที่มีค่าตัวหลักเป็น8 B มีค่าการนับที่มีค่าตัวหลักเป็น4 C เป็น2และ D เป็น1ดังนั้นเริ่มต้นคล็อกที่0คล็อกนัมเบอร์คือคล็อกที่0เริ่มนับ0 0 0 0คือนับ0คล็อกที่1นับ0 0 0 1คือนับ1นับ2ไปเรื่อยๆจนถึงคล็อกสุดท้ายและคล็อกที่15ก่อนนะครับ1 1 1 1คือ15คล็อกที่16ต่อไปก็นับ0 0 0ก็เริ่มนับ0ใหม่คล็อกที่17ก็เริ่มมานับ1 2 3ไปเรื่อยๆการนับก็จะนับวนนะครับตั้งแต่0ถึง15ตามจังหวะสัญญาณนาฬิกาจากตารางการนับนำมาเขียนเป็นไทมิ่งไดแกรมนะครับเทียบกับสัญญาณคล็อกอย่างที่บอกนะครับความเร็วของการนับขึ้นอยู่กับสัญญาณคล็อกหรือสัญญาณนาฬิกานั่นเองเริ่มต้นวงจรนับมีค่าการนับเป็น0 0 0คือนับ0นะครับเมื่อมีคล็อกเข้ามาขาลงเข้ามามันจะเปลี่ยนเป็น0 0 0 1คือนับ1คล็อกต่อไปก็เปลี่ยนเป็น0 0 1 0คือนับ2นับไปเรื่อยๆนะครับนับ3ไปจนถึงนับ15พอ15แล้วคล็อกต่อไปขาลงก็จะเปลี่ยนเป็น0 0 0ก็คือเริ่มนับ0ใหม่ก็จะวนลักษณะนี้นะครับนับ0 15 0 15ตามจังหวะสัญญาณนาฬิกานี่คือสัญญาณไทมิ่งไดแกรมที่เราต้องการจากไทมิ่งไดแกรมที่เราต้องการเราก็จะพิจารณาหาสัญญาณนาฬิกาที่เหมาะสมให้กับฟิฟอปทุกตัววงจรนับพื้นฐานของวงจรนับแบบอซิงโครนัสก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือ input T ทุกตัวต่อเข้าด้วยกันและต่อเข้ากับลอจิก1นั่นแสดงว่า T ฟิฟอปทุกตัวพร้อมที่จะท็อกเกิลหรือสลับค่าเมื่อมีสัญญาณนาฬิกาเข้ามาและขา preset นะครับ preset สีดำนี้นะครับทุกตัวต่อเข้าด้วยกันก็แสดงว่าวงจรนับนี้จะทำการ preset ก็คือทำให้เอาท์พุตทุกตัวเป็น1พร้อมกันและเคลียร์ทุกตัวต่อเข้าด้วยกันก็คือการเคลียร์ก็ทำให้คิวทุกตัวเป็น0พร้อมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นในกรณีที่วงจรนับมี2บิตก็จะใช้ฟิฟอป2ตัวนะครับ3บิตก็3ตัว4บิตก็4ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้า5บิตก็5ตัว
จากทามมิ่งไดแกรมนี้นะครับเราจะหาสัญญาณนาฬิกาที่เหมาะสมจะเห็นว่าฟิตฟอบที่ให้ค่า D นั้นจะนะครับสลับค่าจาก0เป็น1คือสลับค่าทุกครั้งมันจะเข้าภายนอกเปลี่ยนจาก0เป็น1ข้อขาลงอีกเปลี่ยนจาก1เป็น0ข้อขาลงเปลี่ยนจาก0เป็น1ก็คือ D จะสลับค่าทุกครั้งเมื่อเจอสัญญาณคล็อกจากภายนอกดังนั้นเราจึงต่อสัญญาณคล็อกจากภายนอกเป็นสัญญาณคล็อกหรือสัญญาณนาฬิกาให้กับตัวฟิตฟอบที่ให้ค่า Dมาที่ตัว C นะครับ output C จะเห็นว่าคล็อกภายนอกจังหวะนี้ C ไม่ท็อกเกิลแต่จังหวะนี้ C ท็อกเกิลเพราะฉะนั้นเราจะคล็อกภายนอกตัวนี้ไปกระตุ้น C ไม่ได้แต่สังเกตว่านะครับจังหวะนี้ D เปลี่ยนจาก0เปลี่ยนจาก1เป็น0 C สลับค่าแต่เปลี่ยนจาก0เป็น1ไม่สลับค่า1เป็น0คือขาลงของ D C สลับค่านะครับทุกขาลงของ D C สลับค่าดังนั้นเราก็เอา D นะครับค่าของ D นี้ไปเป็นครอบให้กับฟิฟอบที่ให้ค่า C หรือครอบของ C ก็คือสัญญาณที่ขา D นั่นเองทำนองเดียวกันที่ B นะครับจะเห็นว่า B สลับค่านะครับที่ B นี้นะครับการสลับค่าเกิดขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้ขาลงไม่สลับค่านะครับขาลงของครอบไม่สลับค่าขาลงของ D ก็ไม่สลับค่าแต่ตรงนี้นะครับเป็นขาลงของ C B สลับค่าขาขึ้นไม่สลับค่าขาลงของ C B สลับค่าดังนั้นก็ต่อสัญญาณ C ไปเป็นข้อให้กับ B และเดาได้เลยว่าก็จะต่อสัญญาณ B ไปเป็นข้อให้กับ A ก็คือนะครับ B เปลี่ยนจาก1เป็น0คือขาลง A ท็อกเกิลเปลี่ยนจาก1เป็น0นะครับ A ก็จะท็อกเกิลเราก็ได้ค่าสัญญาณนาฬิกาที่เหมาะสมก็จะต่อวงจรให้ได้ตามนี้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อกี้เราได้คล็อกของ D คือคล็อกภายนอกเราก็ต่อสัญญาณคล็อกหรือสัญญาณนาฬิกาจากภายนอกเพื่อเป็นตัวกำหนดความเร็วหรือจังหวะการนับโดยภาพรวมทั้งหมดของวงจรนับนี้คล็อกของฟิฟอบที่ค่า C นะครับคือ D ก็ตรงนี้คือ Q ที่ให้ค่า D ก็ต่อตรงนี้ไปเป็นคล็อกให้กับฟิฟอบที่ให้ค่า C นะครับคล็อกของ B คือ C คล็อกของ A คือ B วันต่อวงจรนับลักษณะนี้การนับก็จะขึ้นตามต้องการเช่นนะครับสมมติว่าเริ่มต้นวงจรนับนี้มี A 0 B 0 C 0 D 0คือเริ่มนับ0เมื่อสัญญาณนาฬิกาเป็นขาลงแรกนะครับขาลงแรกจะเห็นว่าฟิฟอบตัวนี้ต้องการขอบขาลงดังนั้นเมื่อเจอขาลงแรกของสัญญาณนาฬิกานะครับฟิฟอบตัวที่ให้ค่าของ D นั้นก็จะสลับค่าเปลี่ยนจาก0เป็น1แต่การที่ D เปลี่ยนจาก0เป็น1มันเป็นขาขึ้นจึงกระตุ้น C ไม่ได้ C ก็เป็น0เหมือนเดิม C เป็น0เหมือนเดิมก็ไม่มีขาลงไปกระตุ้น B B ก็ไม่เปลี่ยนไม่มีสัญญาณขาลงของ B ไปกระตุ้น A A ก็ไปเปลี่ยนมันก็เลยเปลี่ยนจาก0 0 0 0คือนับ0ไปเป็น0 0 0 0 1คือนับ1คล็อกต่อไปนะครับฟิฟอบตัวนี้ได้ขาลงก็จะเปลี่ยนค่าจาก1เป็น0การที่ D เปลี่ยนจาก1เป็น0ไม่ได้ขาลงขาลงของ D จึงไปกระตุ้น C เปลี่ยนจาก0เป็น1 C เปลี่ยนจาก0เป็น1เป็นขาขึ้นจึงกระตุ้น B ไม่ได้เพราะ B ต้องการขาลงนะครับ B ไม่เปลี่ยนแปลงคือเป็น0เหมือนเดิม A ก็เลยไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะกลายเป็นนับ0 0 1 0คือไปเริ่มนับไม่ใช่เริ่มนับ2ไปเริ่มนับ2นะครับจาก1เป็น2ครอบต่อไป D เปลี่ยนค่านะครับเพราะได้สัญญาณขาลง D ก็จะเป็นจาก0เป็น1การที่ D เปลี่ยนจาก0เป็น1ได้ขาขึ้นจึงกระตุ้น C ไม่ได้ C ก็เหมือนเดิมถ้า C เหมือนเดิม B และ A ก็จะเหมือนเดิมกลายเป็น0 0 1 1คือเริ่มนับ3จนถึงครอบขาลงต่อไปนะครับขาลงต่อไปนั้น D จะเปลี่ยนจาก1เป็น0การที่ D เปลี่ยนจาก0ได้ขาลงจึงกระตุ้น C ให้เปลี่ยนจาก1เป็น0ด้วย C เปลี่ยนจาก1เป็น0ได้ขาลงจึงกระตุ้น B ให้เปลี่ยนจาก0เป็น1แต่ B เปลี่ยนจาก0เป็น1เป็นขาขึ้นจึงไม่กระตุ้น A ไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็น0 1 0 0คือเป็นนับ4การนับก็จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ต่อไปนะครับนั่นคือจะเห็นว่าการนับนั้นเกิดจากคล็อกไปกระตุ้นฟิฟอบให้ค่า D D ไปกระตุ้น C C ไปกระตุ้น B B ไปกระตุ้น A ดังนั้นการเปลี่ยนค่า output A B C D นั้นจึงเกิดไม่พร้อมกันจึงเรียกว่าเป็นวงจรนับแบบอะซิงโครนัสคือไม่เกิดการเปลี่ยนค่าที่ไม่พร้อมกันหรือริปเปิลเคาน์เตอร์นั่นเองต่อไปนะครับวงจรนับชนิดนับขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นขนาด3บิตโดยการเปลี่ยนค่าหรือฟิฟอบที่ใช้เป็นฟิฟอบชนิด positive edge clock ก็คือเกิดการเปลี่ยนค่าในช่วงขอบขาขึ้นของสัญญาณนาฬิกาก็เขียนตารางแสดงการนับขนาด3บิตก็จะเป็น A B Cหรือเป็น x y z หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่ง a b c นั้นก็คือค่า output ของฟิฟอบที่ให้ค่าของการนับเรียงตามลำดับ a ในที่นี้มีค่าประจำหลักของการนับเป็น4 b เป็น2 c เป็น1เริ่มต้นคล็อกที่0คือเริ่มต้นเป็น0 0 0คือนับ0คล็อกที่1นับ0 0 1คือนับ1
ข้อที่2นับ0 1 0คือ2ข้อที่3 0 1 1คือ3ข้อที่4นับ1 0 0คือ4ข้อที่5 1 0 1คือ6 5นะครับข้อที่6นับ1 1 0คือ6และข้อที่7นับ1 1 1คือ7ข้อที่8กลายเป็น0 0 0คือนับ0ใหม่มันก็จะนับวน0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7โดยความเร็วของการนับนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วหรือความถี่ของสัญญาณนาฬิกาและการเปลี่ยนค่าจะเกิดขึ้นในช่วง positive age clock ก็คือช่วงขอบขาขึ้นของสัญญาณนาฬิกาที่ใช้กระตุ้นการนับนั่นเองก็นำไปเขียนเป็นTiming Diagramเห็นไหมครับคล็อกที่1ขาขึ้นนับ0 0 1คือนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5นับ6นับ7และนับ0จากTiming Diagramนี้นะครับเราก็จะหาสัญญาณนาฬิกาที่เหมาะสมนะครับโดยพิจารณาที่ C ก่อนจะเห็นว่าเมื่อเจอคล็อกภายนอกนะครับคล็อกขาขึ้น C เปลี่ยนค่าขาขึ้นอีก C เปลี่ยนค่าขาขึ้นนี้ C ก็เปลี่ยนค่าทุกครั้งที่ C เจอขาขึ้น C เปลี่ยนค่าดังนั้นเราจึงต่อสัญญาณคล็อกจากภายนอกหรือขาคล็อกสีน้ำเงินนี้นะครับเป็นสัญญาณให้กับฟิฟฟอบที่ให้ค่า C ฉะนั้นคล็อกของ C ก็คือคล็อกจากภายนอก A นะครับ A จังหวะนี้ A เอ้ย B นะครับ B สักทีนะครับ B จังหวะนี้ B เปลี่ยนค่าแต่จังหวะนี้C เป็นจะเปลี่ยนจาก1เป็น0เป็นขาลงขาขึ้นของ C B ไม่เปลี่ยนค่าขาลงของ C B เปลี่ยนค่าทุกครั้งที่เจอขาลงของ C B เปลี่ยนค่าแต่เราจะเอากับ C ไปกระตุ้น B ไม่ได้เพราะ B ต้องการขอบขาขึ้นดังนั้นถ้า C เป็นขาลงตัวที่เป็นขาขึ้นก็คือ C บาร์ดังนั้นเราเลยเอา C บาร์ไปเป็นคล็อกให้กับพิฟฟอบที่ให้ค่า B และคล็อกของ B ก็คือ C บาร์ตามโดยการจังหวะนี้ A เปลี่ยนค่าเป็นขาลงของ B ขาลงของ B แต่เราต้องการขาขึ้นดังนั้นถ้า B เป็นขาลงตัวที่เป็นขาขึ้นก็คือ B บาร์เราก็ได้สัญญาณนาฬิกาที่เหมาะสมให้กับฟิฟฟอบแต่ละตัวออกมานะครับก็นำไปเขียนเป็นวงจรนับขึ้นขนาด3บิตโดยใช้ฟิฟฟอบชนิดกระตุ้นหรือเกิดการเปลี่ยนค่าในช่วงขอบขาขึ้นของสัญญาณนาฬิกานั่นเองนะครับตามที่เราได้เมื่อกี้นี้นะครับเห็นไหมครับคล็อกอันนี้เป็นคล็อกขาขึ้นคล็อกจากภายนอกในคือเปอร์เซ็นต์คล็อกนี้ต่อเข้ากับฟิฟฟอบที่ให้ค่าของ C คล็อกของ C ก็คือซับของ B นะครับสถิติคล็อกของฟิฟฟอบตัวที่ให้ค่า B ตัวนี้ก็คือ C บาร์ Q เป็น C เพราะฉะนั้น Q บาร์ก็คือ C บาร์ก็ต่อ Q บาร์ไปกระตุ้นหรือเป็นคล็อกให้กับฟิฟฟอบที่ให้ค่า B คล็อกของฟิฟฟอบที่ให้ค่า A ก็คือ B บาร์อันนี้เป็น B เพราะตัวนี้ Q บาร์ก็เป็น B บาร์นะครับต่อวงจรลักษณะนี้การนับก็จะขึ้นตามที่เราออกแบบไว้เมื่อสักครู่นี้คือเริ่มต้นเห็นไหมครับจังหวะนี้คล็อกยังไม่มายังไม่มีคล็อกแรกเข้ามาการนับทุกตัวก็จะนับ0คือ0 0 0เมื่อเจอขาขึ้นที่1ก็จะเปลี่ยนเป็น0 0 1คือเป็นนับ1ขาขึ้นที่2เป็นนับ0 1 0คือนับ2ขาขึ้นที่3นับ3นับ4นับ5เห็นไหมครับ1 0 1คือ5นับ6นับ7และไปเริ่มนับ0ใหม่วนตลอดนะครับลักษณะนี้นี่คือวงจรนับชนิดนับขึ้นชนิดขอบขาขึ้นของสัญญาณนาฬิกาขนาด3บิตในกรณีที่เราจะทำเป็นวงจรนับชนิดนับลงนะครับโดยการเปลี่ยนหรือฟิฟฟอบที่ใช้เป็นชนิด positive age clock นะครับตารางการนับก็ยังเหมือนเดิมนับลงนะครับคล็อกแรกเริ่มนับ0 0 0คือนับ0คล็อกที่1นับ1 1 1คือก็เป็น0 7 6 5 4 3 2 1 0แล้ววนกลับมานับ7ใหม่นี่คือลักษณะการนับหรือการเปลี่ยนค่าของฟิฟฟอบที่ให้ค่าของการนับที่เราต้องการจากตารางการนับนี้เราก็จะนำไปเขียนเป็นทามิ่งไดแกรมนะครับก่อนคล็อกที่1จะมาเห็นครับช่วงนี้ A0 B0 C0 คือนับ0พอมีคล็อกที่1เข้ามากลายเป็น1 1 1คือ7 1 1 0 6 1 0 1 5 1 0 0 4 0 1 1 3 0 1 0 2 0 0 1คือ1 0 0 0คือ0ก็จะนับวน0 7 6 5 4 3 2 1 0ดูลักษณะนี้เพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะพิจารณาหาสัญญาณนาฬิกาให้กับฟิฟฟอบที่ให้ค่า C B และ A เหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่า C นะครับฟิฟฟอบให้ค่า C นั้นสลับค่าทุกครั้งมาเจอคล็อกจากภายนอกนะครับคล็อกภายนอกขาขึ้นปุ๊บ C เปลี่ยนค่าคือเปลี่ยนจาก0เป็น1ขาขึ้นอีกเปลี่ยนจาก1เป็น0ขาขึ้นตัวนี้เปลี่ยนจาก0เป็น1เพราะฉะนั้นเราก็ต่อคล็อกภายนอกเป็นสัญญาณคล็อกให้กับฟิฟฟอบที่ให้ค่า C B นะครับจังหวะนี้ B เปลี่ยนค่านะครับคล็อกภายนอกก็เป็นขาขึ้น C ก็เป็นขาขึ้นก็ลองดูว่าจะเป็นคล็อกภายนอกหรือเป็น C จังหวะนี้คล็อกภายนอกขาขึ้นแต่ B ไม่เปลี่ยนค่าแต่ C ไม่ใช่ขาขึ้น
ดังนั้นเห็นว่าจังหวะที่ B เปลี่ยนค่าคือช่วงนี้คือช่วงขอบขาขึ้นเนี่ย B เปลี่ยนค่าคือขาขึ้นของ C จังหวะนี้ก็ขาขึ้นของ C จังหวะนี้คือขาขึ้นของ C และจังหวะนี้คือขาขึ้นของ C ดังนั้นครอบของ B ก็คือ C ทำนองเดียวกันนะครับ A เปลี่ยนค่าทุกครั้งที่เจอที่ B เป็นขาขึ้นนะครับ B เป็นขาขึ้นปุ๊บ A เปลี่ยนค่าจาก0เป็น1ขาขึ้นตรงนี้เปลี่ยนจาก1เป็น0นะครับก็จะได้ลักษณะนี้ก็จะได้ว่าครอบของ B ไอ้ครอบของฟีดฟอร์ดที่ค่า A ก็คือเอาผล B นั่นเองจากสัญญาณนาฬิกาที่เหมาะสมเหล่านี้เราก็จะนำไปเขียนเป็นวงจรนะครับวงจรนับขนาด3บิตก็ใช้ฟีดฟอร์ดนะครับ3ตัวฟีดฟอร์ดชิปขาขึ้นนะครับเราบอกแล้วว่าครอกของฟีดฟอร์ดที่ค่า C คือครอกภายนอกแล้วก็ต่อสัญญาณครอกจากภายนอกเข้าที่ฟีดฟอร์ดที่ค่า C คือตรงนี้นะครับแล้วก็ครอกของ B คือ C นะครับอันนี้คือ C เพราะฉะนั้นก็ต่อ C ตัวนี้มาเป็นครอกให้กับ B ครอกของ A คือ B ก็ต่อ B มาเป็นครอกให้กับ A การนับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามจังหวะสัญญาณนาฬิกานะครับสมมุติวงจรเริ่มต้นนับ0 0 0ขึ้นนับ0เมื่อมีข้อขาขึ้นเข้ามานะครับนี่คือแสดงถึงข้อขาขึ้นที่1เมื่อข้อขาขึ้นที่1มาฟิฟอร์ตัวนี้ได้ขาขึ้นแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนจาก0เป็น1การที่ตัวนี้เปลี่ยนจาก0เป็น1มันได้ขาขึ้นมันจึงไปกระตุ้น B ให้เปลี่ยนจาก0เป็น1 B เปลี่ยนจาก0เป็น1มันเป็นขาขึ้นจึงกระตุ้น A ให้เปลี่ยนจาก0เป็น1เพราะวงจรก็จะไปนับที่1 1 1คือจาก0 0 0ขึ้นนับ0ก็ไปนับที่7ข้อต่อไปฟิฟอร์ตที่ให้ค่า C มีขาขึ้นแล้วมันก็จะเปลี่ยนค่าจาก1เป็น0การที่มันเปลี่ยนจาก1เป็น0มันเป็นขาลงจึงไปกระตุ้น B ไม่ได้เพราะ B ต้องการขาขึ้นนะครับ B ก็เป็น1เหมือนเดิมเมื่อ B ไม่เปลี่ยนจึงไปกระตุ้น A ไม่ได้ก็กลายเป็น1 1 0คือนับจาก7แล้วก็มานับที่6มีข้อเข้ามานะครับจังหวะนี้ฟิฟอร์ตที่ให้ค่า C นะครับได้ขาขึ้นตามที่ต้องการมันก็จะเปลี่ยนค่าจาก0เป็น1การที่มันเปลี่ยนจาก0เป็น1มันเป็นขาขึ้นมันจึงไปกระตุ้น B B ก็เปลี่ยนจาก1เป็น0การที่ B เปลี่ยนเป็น0มันเป็นขาลงจึงกระตุ้น A ไม่ได้ A ก็เป็น1เหมือนเดิมก็กลายเป็น1 0 1การนับก็จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้นะครับนี่คือลักษณะของการแสดงให้เห็นถึงลักษณะการนับค่านะครับโดยเอาผลตั้งแต่เวลาของฟิฟอร์ต ABC ก็จะแสดงค่าของการนับที่เราออกแบบไว้ในตารางค่าการนับและก็ทามมิ่งไดแกรมที่เราออกแบบไว้นั่นเองเขามาอีกก็นับไปเรื่อยเป็น1 0 0คือนับ4นั่นเองนับ3นับ2นับ1นับ0นับ7ตามลำดับนะครับวงจรนับที่มีมอดนัมเบอร์น้อยกว่า2กำลัง n นะครับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าถ้าวงจรนับมี3ฟิฟอบ3ตัวก็จะนับค่าได้8ค่านะครับ4ตัวก็นับได้16ค่าซึ่งมอดนัมเบอร์คือจำนวนตัวเลขที่วงจรนับได้ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ2กำลัง n เมื่อ n คือจำนวนฟิฟอบในวงจรนับนั้นอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้วงจรนับที่มีฟิฟอบ3ตัว2กำลัง3ก็เป็น8นะครับก็จะนับได้8ค่าคือ0 1 2 3 4 5 6 7หรือ0 7 6 5 4 3 2 1แต่ถ้ามี4ตัวนะครับก็จะนับได้16ค่าคือ2กำลัง4นั่นเองดังนั้นถ้าหากต้องการวงจรนับที่มีค่าการนับนะครับน้อยกว่า2กำลัง n คือน้อยกว่า8สำหรับวงจรนับ3บิตและน้อยกว่า16ค่าในวงจรนับขนาด4บิตเราจะต้องทำการเพิ่มวงจรตรวจจับสำหรับค่าที่แรกที่จะไม่นับเพื่อกลับไปเคลียร์นะครับหรือรีเซ็ตให้วงจรเริ่มนับค่าที่เราต้องการคือศูนย์ใหม่เช่นนะครับวงจรนับที่มีมอด6แสดงว่าวงจรนับนี้จะนับได้ทั้งหมดอยู่6ค่านะครับคือ0 1 2 3 4 5 6นะครับวงจรนับมอด6ซึ่งจริงแล้วนะครับวงจรนับนี้จะต้องนับ0 1 2 3 4 5ค่าที่จะไม่นับคือ6นะครับเวลาเราเขียนตารางการนับมอด6เราจะเขียนค่าที่มันจะไม่นับค่าแรกคือ6นะครับอย่างที่บอกวงจรนับมอด6นับได้6ค่าคือนับจาก0ถึง5ลักษณะของ timing diagram ก็จะเหมือนคล้ายๆกับไอ้กรณีของมอด8ก็คือก็จะเป็น0 1 2 3 4 5นะครับเราจะใช้ NAND gate สำหรับการตรวจจับ6ใช่ไหมครับต่อไปจะเป็น0 1 1คือ6พอเป็น6ปุ๊บนะครับวงจรตรวจจับจะเห็นเป็น6พอเห็นเป็น6ปุ๊บสัญญาณนี้จะเอาไปเคลียร์ฟีดฟอร์ดทุกตัวเอาสัญญาณนี้ไปเคลียร์ทุกตัวก็จะกลายเป็น0มันก็จะกลับไปเริ่มที่นับที่0พอ0แล้วต่อไปนะครับก็จะนับ1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5ก็จะได้มอดเท่ากับ6หรือต้องการมอดนัมเบอร์เท่ากับค่าอื่นๆก็สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกันลักษณะวงจรก็จะเหมือนวงจรนับขึ้นด้วยใช้ขอบขาขึ้นนะครับโดยข้างบนนี้ปกติ
แต่ส่วนที่เพิ่มเข้ามาตัวนี้นะครับตัวนี้เอามาต่อเอาเอาท์พุตของการแนนมาเข้าที่ขาเคลียร์ซึ่งการแนนนี้นะครับ A B C bar นั้นจะมีเอาท์พุตเป็น0เมื่อ A เป็น1 B 1 C 0ก็คือเป็น6พอเห็น6ปุ๊บมันก็จะได้สัญญาณขาเคลียร์เป็น0เมื่อขาเคลียร์เป็น0มันก็จะกลับเป็นระดับ0ใหม่ตัวอย่างเช่น1 1 0สมมุติวงจรนี้นับที่นับ4 4เพราะฉะนั้นวงจรตัวจับนะครับ A เป็น1 B เป็น0พอ B เป็น0ปุ๊บแนนเกตก็จะให้ผลเป็น1ทันทีแปลว่าขาเคลียร์ทั้งหมดมีinput เป็น1ก็จะไม่เคลียร์มีข้อขาขึ้นเข้ามามันก็จะเปลี่ยนจาก100เป็น101คือ5พอเป็น5 A 1 B 0นะครับพอ B เป็น0เข้ามาที่นี่ตัวนี้ก็จะเป็น1มันก็ยังไม่เคลียร์เหมือนเดิมเพราะเอาท์พุตตรงนี้เป็น1มีข้อเข้ามามันก็จะนับเป็น110คือ6เพราะ110 A 1 B 1 C 0มันจะให้ตรงนี้เป็น0พอตัวนี้เป็น0ทุกตัวจะกลายเป็น0นะครับเกิดขึ้นในจังหวะรวดเร็วต่อเนื่องนะครับคือเป็น6ปุ๊บจะกลายเป็น0ทีพอเป็น0มีข้อเข้ามาพอเป็น0ปุ๊บตัวนี้กลายเป็น1พอเป็น1ปุ๊บก็อยู่แค่นี้คือกลับไปเริ่มนับที่0ใหม่มีข้อเข้ามามันก็จะเริ่มนับ1มีข้อเข้ามาอีกเริ่มนับ2ไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือวงจรนับแบบอะซิงโครนัสต่อไปนะครับวงจรนับแบบซิงโครนัสหรือซิงโครนัสเคาน์เตอร์การออกแบบก็จะคล้ายกันคือเริ่มจากการเขียนตารางแสดงการนับเขียนทามมิ่งไดแกรมก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พิจารณาอินพุตที่เหมาะสมเนื่องจากวงจรนับในลักษณะของซิงโครนัสเคาน์เตอร์นั้นเราจะใช้ทีฟิฟอบที่มีสัญญาณนาฬิกาเดียวกันนะครับสิ่งที่วงจรยังไม่มีคืออินพุตดังนั้นในการเขียนทามมิ่งไดแกรมนั้นเราก็เขียนเพื่อพิจารณาสัญญาณนาฬิกาสัญญาณอินพุตที่เหมาะสมครับเนื่องจากวงจรนับซิงโครนัสนั้นฟีดฟอร์ทุกตัวต่อเข้ากับสัญญาณนาฬิกาเดียวกันคือเกิดการเปลี่ยนข้ามในจังหวะเดียวกันจึงเรียกว่าซิงโครนัสเคาน์เตอร์หรือวงจรนับแบบซิงโครนัสนั่นเองวงจรนับพื้นฐานนะครับที่ต่างออกไปครับคือฟีดฟอร์ทุกตัวมีสัญญาณนาฬิกาเดียวกันคือเส้นสีน้ำเงินนี้นะครับปีเซตต่อเข้าด้วยกันเคลียร์ต่อเข้าด้วยกันนะครับ A B C D สิ่งที่ยังไม่มีคืออินพุตของฟีดฟอร์ทแต่ละตัวแล้วก็ยังใช้ทีฟีดฟอร์ทเหมือนเดิมหรือให้ JK ก็ได้โดยต่อ JK เข้าด้วยกันก็กลายเป็นทีฟีฟอบแล้วนะครับเช่นในการออกแบบวงจรนับแบบซิงโครนัสนับขึ้น4บิตโดยใช้เข้าขาลงก็เขียนตารางการนับ4บิตก็เหมือนเมื่อกี้นี้นะครับนับ4บิตก็นับขึ้นก็เป็น0 1 2 3 4 5จนถึง1 1 1คือ15แล้วกลับไปที่0 0 0คือเริ่มนับ0ใหม่จากนั้นก็นำไปเขียนเป็นทามมิ่งไดแกรมนะครับเหมือนกรณีเมื่อสักครู่นี้แต่จากทามมิ่งไดแกรมเราจะหาอินพุตที่เหมาะสมเพราะคล็อกเนี่ยสัญญาณนี้ต่อให้กับฟลิปฟลอปทุกตัว A B C D มีสัญญาณคล็อกเดียวกันซึ่งการหาอินพุตนั้นเราจะรู้ว่าจังหวะขาลงนี้นะครับขาลงนี้ D ท็อกเกิลถามว่าจังหวะนี้ D ท็อกเกิลทำไมมันท็อกเกิลขาลงปุ๊บ D ท็อกเกิลขาลงท็อกเกิลขาลงท็อกเกิลหรือสลับค่าขาลงทุกขาลงดีสลับค่าแสดงว่าอินพุตของฟีฟอบที่ให้ค่าดีนั้นจะต้องมีค่าเป็น1มันถึงจะสลับค่าทุกค่านะครับเพราะฉะนั้นอินพุตของ T ที่ให้ค่าเอาท์พุตเป็น D ก็คือมีอินพุตเป็น1มันถึงจะสลับค่าทุกค่าต่อไปฟีฟอบที่ให้ค่า4จังหวะนี้4ท็อกเกิลเห็นไหมครับจังหวะนี้4ไม่สลับค่าแสดงว่าอินพุตของ C เป็น1ไม่ได้เพราะมันจะท็อกเกิลทุกครั้งเมื่อเจอคอกภายนอกมันก็จะเป็นสัญญาณเดียวกับสีแดงคือสัญญาณของ Dจังหวะนี้นะครับข้อขาลงเวลาดูอินพุตเราจะดูย้อนหลังจังหวะขาลงนี้แสดงว่าตำแหน่งนี้ D เป็น1 D เป็น1ข้อขาลงปุ๊บ C สลับค่าขาลงนี้ D เป็น0ไม่สลับค่าเพราะทุกครั้งที่เจอขาลงและ D เป็น1 C สลับค่านะครับขาลงขาลงนะครับ D เป็น1 C สลับค่าขาลง D เป็น1เอ้ย C เป็น1สลับค่านะครับขาลงโทษทีนะครับขาลง D เป็น1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 ทำไมดูอย่างนี้นะครับเพราะขอบขาลงเวลาเราพิจารณาอินพุตนั้นเราจะดูย้อนหลังว่ามันเคยเป็นอะไรณเวลานั้นก็เป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีเส้นช่วยสีเขียวๆนี้เพื่อให้เห็นว่าในจังหวะขาลงนั้นสัญญาณ D เป็น1ดังนั้นเราเลยต่อค่าของเอาท์พุต D เนี่ยไปเป็นอินพุตให้กับ C ก็คือ TC เท่ากับ D ต่อไปดูที่ Bจะเห็นว่า B ท็อกเกิลทุกครั้งเมื่อ D เป็น1และ C เป็น1 D เป็น1เดียวไม่ท็อกเกิลนะครับมันต้อง D และ C D
D จะเรียงเป็นท็อกเกิลใช่ไหมครับ D และ C เป็น1 D ท็อกเกิล B ท็อกเกิลนะครับ D และ C เป็น1 D ท็อกเกิลหรือสลับค่าเพราะฉะนั้นก็ต่อ input D และ C ให้กับ B D และ C D และ C คือ C และ D ก็เอา C กับ D แอนกันก่อนเป็น input ให้กับ B จังหวะนี้นะครับลงดูย้อนหลังเขียนเส้นก่อนที่จะถึงข้อที่8นี่นะครับนี่คือจังหวะที่ A ท็อกเกิลจังหวะนี้ B เป็น1 C เป็น1และ D เป็น1จังหวะนี้B1 C1 และ D1 ก็ต่อ input ของ T ที่ให้ค่า A ด้วย B and C and D นะครับเมื่อเราได้ input ที่เหมาะสมแล้วเราก็นำไปเขียนเป็นลูกวงจรนี่คือวงจรพื้นฐานเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อกี้บอกว่า TD เท่ากับ1นะครับต่อลอจิก1เท่ากับขา input ของ T ที่ฟอร์มที่ให้ค่า output เป็น D TC เท่ากับ D นะครับก็ต่ออันนี้ Q นี่คือ D ก็ต่อเข้ากับ TC ก็คือ T flip flop ที่ให้ค่าเป็น C TB เท่ากับ C and D อันนี้ C อันนี้ D แอนกันไปเป็น TB ทำนองเดียวกัน TA เท่ากับ B and C and D อันนี้เป็น B and C อยู่แล้วเอามาแอนกับ A ก็เป็น A and B and C ตามที่เราออกแบบไว้นั่นคือวงจรนับแบบซิงโครนัสนะครับจะมีสัญญาณเดียวกันนั่นเองคล้ายๆกันนะครับกับเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นนับขึ้นด้วยคอกขาขึ้นก็ตารางการนับก็ยังเหมือนเดิมคือนับ0คอกเริ่มต้นนับ0 0 0 0คือนับ0 0 0 1นับ1 2 3 4 5 6 7แล้วมาเริ่มนับ0ใหม่แต่การเปลี่ยนค่าจะเกิดในช่วงขอบขาขึ้นและเป็นวงจรนับแบบซิงโครนัสนะครับจากตารางแสดงการนับนะครับเราก็นำไปเขียนเป็นทามมิ่งในการแสดงการนับชนิดนับขึ้นด้วยขอบขาขึ้นสัญญาณนาฬิกาแต่ที่ต่างไปคือวงจรนับแบบซิงโครนัสนั้นนะครับสัญญาณนาฬิกาหรือสัญญาณคล็อกนั้นต่อให้กับฟิฟอบที่ให้ค่า C B และ A ทุกตัวอยู่แล้วเราก็จะหาอินพุตที่เหมาะสมให้กับฟิฟอบแต่ละตัวฟิฟอบที่ค่า C จะเห็นว่าเมื่อมีสัญญาณนาฬิกาขอบขาขึ้นจากภายนอก C เปลี่ยนค่านะครับขาขึ้นที่1 C เปลี่ยนจาก0เป็น1ขาขึ้นที่2เปลี่ยนจาก1เป็น0ขาคล็อกทุกค่านะครับขาที่3เปลี่ยนจาก0เป็น1ขาที่4เป็น1เป็น0สลับไปสลับมาอย่างนี้แสดงว่าฟิฟฟอบที่ค่า C นั้นจะต้องมี input เป็น1ทั้ง4 C ก็คือ1 B จังหวะขาขึ้นนี้นะครับขาขึ้นนะครับที่ผมเขียนเส้นสีเขียวอ้างอิงไว้ตัวนี้ก็คือการพิจารณา input ในกรณีเข้าไปขอบขาขึ้นนั้นเราจะดู input นั้นณเวลาต่อไปถ้าเป็นเท่าไหร่ณเวลานั้นก็จะเป็นเท่านั้นก็คือขาขึ้นนั้นก็จะเป็นเท่านั้นเพราะณขาขึ้นนี้นะครับมันอยู่ระหว่าง0กับ1ขาขึ้นนี้เป็นฟิฟฟอบชนิดขอบขาขึ้นแสดงว่าณขาขึ้นนี้ C เป็น1แทนต่อไปเป็น1ก็ได้ค่า1แต่ถ้าขาลงเราจะดูย้อนหลังเพราะฉะนั้นขาขึ้นเราดูแค่1เพราะจังหวะนี้ C เป็น1มีขาขึ้น B ไม่เท่ากันแต่จังหวะนี้นะครับ C เป็น0เมื่อเจอข้อภายนอก B เท่ากัน C เป็น1 B ไม่เท่ากัน C เป็น0เท่ากันดังนั้นเราต้องการ input ที่เป็น1เพื่อ B เท่ากันถ้า C เป็น0จังหวะที่ C เป็น0 B เท่ากันก็ต้องหา1จาก C บาร์แสดงว่าเราต่อ C บาร์เป็น input ให้กับ B และถ้าดูตรงนี้นะครับจังหวะที่ A ท็อกเกิลคือ B 1เอ้ย B 0 C 0นะครับแล้วก็ตรงบัดนี้นะครับ B 0 C 0เพราะฉะนั้นก็ต่อ B bar and กับ C bar เป็นอินพุตให้กับ A ลักษณะสังเกตนะครับก็คือตัวแรกของวงจรนับแบบซิงโครนัสนั้นจะมีอินพุตเป็น1เสมอและนะครับถ้าตัวแรกเป็น C bar ตัวต่อไปก็จะเป็น C bar and B bar C bar B bar A C bar B bar D bar เป็นอินพุตให้ ABC ลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถพิจารณาได้โดยง่ายนะครับจากอินพุตที่เหมาะสมตรงนี้นะเรานำไปเขียนเป็นรูปวงจรนะครับรูปวงจรนะครับ TC เท่ากับ1 TB เท่ากับ C bar TA เท่ากับ A bar and กับ B bar เพราะฉะนั้นอินพุต T ที่ให้ค่า C ก็คือตัวที่ CC นะครับเป็น1ตามนี้ TB เท่ากับ C bar นะครับอันนี้ Q bar ไอ้ Q เท่ากับ C เพราะ Q bar ก็คือ C bar ทำนองเดียวกันเอา B bar and กับ C bar ไป input นะครับอันนี้คือ B bar อันนี้เป็น C bar เป็น input ให้กับ A การนับก็จะเกิดการนับขึ้นตามจังหวะขอบขาขึ้นของสัญญาณนาฬิกาวงจรนับลงขนาด3บิตด้วยคล็อก negative 8 clock นะครับก็เขียนตารางการนับลงนับลงก็จะนับ0 0 0คือนับ0 1 1 1คือนับ7 6 5 4 3 2 1
แล้วกลับไปที่ศูนย์วนใหม่07654321ลักษณะนี้จากตารางการนับที่เราต้องเราก็ไปเขียนเป็นถามมิ่งไดแกรมนะครับข้อที่1มาก็นับ111คือ7ข้อที่2นับ110คือ6 5 4 3 2 1และ0นั่นเองนะครับตามที่เราเคยพูดไปหลายรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เราก็จะหา input เหมือนเดิมนะครับดูจากตรงนี้เห็นว่าเมื่อขาลง C สลับค่าขาลง C สลับค่าขาลง C สลับค่าดังนั้นinput ของ t ที่ให้ค่า c ก็คือ1ขาลงไปครับเราดูย้อนหลังนะครับเส้นตัวนี้ผมขีดเส้นขีดเขียวไว้เป็นอ้างอิงไว้เพื่อดูก่อนขาลงนะครับว่า input ณเวลานั้นเป็นเท่าไหร่ก่อนขาลงเป็นเท่าไหร่ณเวลาขาลงนั้นก็เป็นเท่านั้นนั่นเองนะครับจังหวะนี้ขาลงนี้นะครับขาลงภายนอก b สลับค่าแต่ c เป็น0ขาลงที่ c เป็น1ไม่สลับค่าแต่เราต้องการ1เพราะฉะนั้นเราก็เอาinput ของ c bar นะครับ c bar เป็น input ให้กับเห็นไหมครับถ้า c เป็น1ไม่สลับค่า c เป็น0สลับค่าจังหวะนี้ c เป็น0 c เป็น0สลับค่า c เป็น0สลับค่าป๊อดก็เอา c bar เพราะเราต้องการ1ถึงจะให้สลับค่าทำนองกันถ้าได้ input ของ b เป็น c bar เราก็น่าจะเดาได้เลยว่า input ของ a ก็คือ b bar แอดกับ c bar เราก็หรือจะพิจารณาจากนี้ก็ได้เห็นไหมครับจังหวะขาลงนี้ b เป็น0 c เป็น0แต่ถ้า b เป็น1c เป็น1ไม่เท่ากัน b 1 c 0ก็ไม่เท่ากันแต่จะเท่ากันเมื่อ b 0และ c 0 b 0และ c 0ก็เอาเป็นเราจะได้เป็น b bar and กับ c bar นะครับนี่คือ b bar and กับ c bar เอา input ที่เหมาะสมนี้ไปเขียนเป็นวงจรนะครับ t c เท่ากับ1 t b เท่ากับ c bar t a เท่ากับ b bar and กับ c bar เพราะฉะนั้นนะครับ t c เท่ากับ1TB นะครับ TB ตัวนี้ T ของ input free form ที่ค่า B ตัวนี้ก็คือ TB เท่ากับ C bar TA เท่ากับ B and C bar ก็จะได้วงจรนับแบบซิงโครนัสชนิดนับลงขนาด3บิตโดยใช้ free form ชนิดขอบขาลงในการนับลักษณะอื่นเราก็สามารถพิจารณาได้เช่นเดียวกันนั่นคือการออกแบบวงจรนับหรือการสร้างวงจรนับโดยการนำ free form มาต่อใช้งานไม่ว่าจะเป็นซิงโครนัสและซิงโครนัสเคาน์เตอร์ในลักษณะของ free form ชนิดขอบขึ้นหรือขาลงก็ทำได้ในลักษณะคล้ายๆกันนั่นเองนะครับจะเป็นจำนวนบิตที่มากขึ้นเราก็พิจารณาในลักษณะเดียวกันนะครับนั่นคือวงจรนับที่ใช้ฟิฟอบในข้อต่อไปนะครับจะเป็นการออกแบบวงจรนับแบบซิงโครนัสโดยการพิจารณาการกระตุ้นวิธีการนี้นะครับเราจะเริ่มด้วยการเขียนตารางการนับนะครับเขียนตารางการนับและการกระตุ้นเห็นไหมครับเราจะพูดถึงการกระตุ้นฟิฟอบเพื่อให้เกิดการนับตามต้องการจากตารางการนับและการกระตุ้นเขียนสมการการกระตุ้นในเทอมของค่าการนับเพราะวงจรนับนั้นค่าที่มีอยู่ณเวลาใดๆคือค่าของการนับเราจะเอาค่าของการนับมาเป็นอินพุตให้กับวงจรลอจิกเชิงจันบูเพื่อจะให้ค่าการกระตุ้นที่เหมาะสมในแต่ละจังหวะการนับเพื่อให้เกิดการนับตามต้องการเมื่อได้สมการการกระตุ้นในค่าการนับในรูปของค่าการนับแล้วก็นำไปรูปสมการการกระตุ้นให้เป็นรูปอย่างง่ายนำสมการการกระตุ้นนะครับในรูปอย่างง่ายของค่าการนับไปเขียนเป็นวงจรซึ่งวงจรนับลักษณะนี้นะครับการออกแบบลักษณะนี้จะได้วงจรนับที่เรียกว่าเป็นซิงโครนัสเคาน์เตอร์เพราะเราใช้ T ที่ฟอบที่มีสัญญาณในเดกาเดียวกันแต่เราจะพิจารณาหาอินพุตที่เหมาะสมเพื่อให้การนับเกิดการนับตามที่เราต้องการออกแบบซึ่งการนับลักษณะนี้จะให้นับขึ้นนับลงสลับกันนับขึ้นนับทีละ2ค่า3ค่านับเท่าไหร่ก็ได้อยากให้นับเท่าไหร่เขียนตารางการนับเรียงตามระดับเช่นตัวอย่างนะครับของการออกแบบวงจรนับโดยพิจารณาการกระตุ้นเช่นนะครับเราต้องการวงจรนับชนิดนับขึ้นคือนับขนาด3บิตคือนับ0 1 2 3 4 5 6 7แล้วกลับมานับ0ใหม่เราก็จะค่าการนับที่เราต้องการนี้นะครับจะนับขึ้นนับลงอย่างที่บอกแล้วยังไงก็ได้แต่ตัวอย่างนี้เอาเป็นนับขึ้นทีละ1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนตารางการนับและการกระตุ้นเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ T FIFOP นะครับซึ่งจริงๆแล้วสามารถใช้ได้ทั้ง JK FIFOP เพราะว่า T FIFOP ก็เป็นFIFOP ที่พัฒนามาจาก JK FIFOP นั่นเองคือต่อ input JK เข้าด้วยกันก็กลายเป็น T FIFOP แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่าการนับวงจรนับนี้นับขนาด3บิตเพราะนับ0ถึง7นะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนค่าการนับเรียงตามระดับที่เราต้องการคือ0แล้ว1 2 3 4 5 6และ7ก็เป็น0 0 0คือนับ0 0 0 1นับ1 0 1 0นับ2 3 4 5 6และ7เพราะจะให้เป็น a b c หรือ x y z ก็ได้นะครับเมื่อ a b c คือค่าของการนับเหมือนที่กล่าวไปแล้วนะครับ a คือค่าการนับที่มีค่าปัจจัยหลักเป็น4 b เป็น2 c เป็น1
ที่ A คือการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนของ A ที่ B คือการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนของ B ที่ C คือการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนของ C ทีฮิตฟอร์มนั้นมีการกระตุ้นอยู่2ลักษณะก็คือถ้าอยากให้มีการเปลี่ยนค่าหรือสลับค่าหรือท็อกเกิลก็จะให้ input T เป็น1ถ้าอยากให้คงเดิมก็ให้ input T เป็น0เพราะทีฮิตฟอร์มทำงานได้2ลักษณะคือ input เป็น0จะมีค่าคงเดิมเป็น1จะสลับค่าเริ่มต้น TA นะครับคือเห็นไหมครับเรามี input A B C แล้วก็จะมี TA TB TC คือค่าการกระตุ้นของ A B และ C A นะครับดูนะครับเราจะเริ่มนับพิจารณาจาก0 0คือนับเริ่มนับ0ต่อไปจะนับ0 0 1เพราะฉะนั้นถ้าดูที่ A การจะเปลี่ยนจาก0 0 0คือนับ0ไปนับ1คือ0 0 1 A เปลี่ยนจาก0เป็น0นะครับ A เปลี่ยนจาก0เป็น0ถ้าจะให้ A เปลี่ยนจาก0เป็น0แสดงว่า input ของ TA คือ input ของ T ที่ฟอกที่ค่า A ณเวลานี้ต้องมีค่าเป็น0เพราะถ้า input เป็น0แล้ว A ก็จะมีค่าคงเดิมคือไม่เข้ามาปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนจาก0เป็น0B เปลี่ยนจาก0เป็น0 TB ก็จะเป็น0เพราะมีค่าคงเดิม C เปลี่ยนจาก0เป็น1 C เป็น0เป็น1นั้นเป็นการสลับค่าเพราะถ้าอยากให้ C สลับค่า input ของ TC ต้องเป็น1เพราะในจังหวะนี้เราก็ได้การกระตุ้นเป็น0 0 1นะครับออกมาจังหวะต่อไปนะครับตัวนี้เป็น0เพราะอะไรนะครับวิธีพิจารณานี้นะครับต่อไป0 0 1นับ1แล้วต่อไปนับ2คือ0 1 0A เปลี่ยนจาก0เป็น0 TA ก็เป็น0คือคงเดิม B เปลี่ยนจาก0เป็น1สลับค่าเห็นมั้ยครับ TB จังหวะนี้ก็ต้องเป็น1 C เปลี่ยนจาก1เป็น0สลับค่าจังหวะนี้ก็ต้องเป็น1เพื่อให้สลับค่าต่อไปตำแหน่งนี้คือการเปลี่ยนจาก0เป็น0 0เป็น0เป็น0ของ A ด้วย0คงเดิมมั้ยครับ B 1เป็น1ด้วย0สลับคงเดิม C 0เป็น1สลับค่าด้วย1ต่อไปตรงนี้คือการกลับเปลี่ยนของ Aจาก0เป็น1 A เปลี่ยน0เป็น1มันสลับค่าเพราะตรงนี้เป็น1 B 1เป็น0สลับค่าด้วย1 C 1เป็น0สลับค่าด้วย1ก็ยังเหมือนลักษณะอันบนนะครับต่อไปตำแหน่งนี้ A เปลี่ยนจาก1เป็น1คงเดิมด้วย0 B เปลี่ยนจาก0เป็น0คงเดิมด้วย0 C จาก0เป็น1สลับค่านะครับจาก0เปลี่ยนเป็น1ก็ด้วย1แต่วันนี้ A จาก1เป็น1ด้วย0นะครับ B 0เป็น1สลับค่าC 1เป็น0สลับค่าด้วย1 A จาก1เป็น1คงเดิมด้วย0 B จาก1เป็น1คงเดิมด้วย0 input เป็น0นะครับ C จาก0เป็น1สลับค่าด้วย1จบได้นะครับมาถึงตรงนี้มันไปนับ7แล้วนับ7ต่อไปนับอะไรเราออกแบบไว้ว่าต่อไปวงจรนับ7แล้วต่อไปมันจะกลับไปนับ1นับ0นะครับเพราะฉะนั้น A ก็จะเปลี่ยนจาก1เป็น0การที่ A จะเปลี่ยนจาก1เป็น0มันสลับค่า input TA ตรงนี้ต้องเป็น1เพื่อให้มันสลับค่า B จาก1เป็น0 B ก็จะสลับค่าเพราะ TB ตรงนี้ก็จะเป็น1 C จาก1ก็เป็น0เพราะ TB TC ก็จะเป็น1เพราะฉะนั้นเราก็ได้ตารางการนับและการกระตุ้นนะครับสีแดงคือค่าการนับสีแดงตรงนี้คือค่าการกระตุ้น TA TB และ TC ถ้าวงจรนับมีขนาด2บิตก็เขียน2ค่านะครับAB TA TB ถ้ามี3บิตก็3ค่าลักษณะนี้ถ้าเป็นขนาด4บิตก็เป็น A B C D นะครับหรือเราเรียกว่าแทรกก็แล้วแต่5บิตก็ได้เช่นเดียวกันในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับณเวลาใดๆค่าที่วงจรนับนี้มีก็คือค่า A B C แต่ TA TB TC นี่ค่าที่เราต้องการดังนั้นเราจะสร้างวงจรลอจิกเพื่อให้ได้ค่า TA TB TC โดยเอา A B C เป็นอินพุตของวงจรดังนั้นเราจะเขียนสมการ TA TB TC ในรูปของอินพุต A B Cอันแรกนะครับ TA จะเห็นว่า TA ให้เอาท์พุตเป็น1แต่ว่านี้เมื่อ input A เป็น0 B 1 C 1คือดัชนีเป็น3 1ตัวนี้มีดัชนีเป็น1 1คือ7เพราะฉะนั้นเราจะได้ TA เท่ากับซิกมา M 3 7นะครับ3ก็มาจาก1ตัวนี้คือ3 7มาจาก1ตัวนี้นะครับต่อไป TB TB เป็น1เมื่อนะฮะเห็นครับซิกมา M คือกรณีที่เอาท์พุตเป็น1 1ตัวนี้มีดัชนีเป็น0 0 1คือ1 1ตัวนี้0 1 0คือ3 1ตัวนี้1 0 1คือ5และ1 1ตัวนี้นะครับของ B คือ1 1 1คือ7 TC นะครับเป็น1หมดเลยก็ได้ TC เท่ากับซิมา M 0 1 2 3 4 5 6 7เราจะทำการลดรูปการกระตุ้น TA TB TC ให้อยู่ในรูปของ ABC ได้รูปอย่างง่ายเพราะวิธีที่ง่ายที่สุดที่เราเรียนมาแล้วคือเรื่องการใช้แผนผังของฮานอยหรือคาร์นาแมปแล้วก็สร้างคาร์นาแมปแล้วเอาอินพุตนะครับ3 7นะครับตำแหน่งที่มีค่าinput หรือดัชนีเป็น3และ7 output จะเป็น1กรุ๊ปตำแหน่งนี้นะครับก็ได้
ค่า TA ออกมา TA เท่ากับ B and C เขียนตารางคาร์นาแมปของ TB นะครับกรุ๊ปตรงนี้ก็ได้ TB เท่ากับ C นะครับทดลองเรียนกันทั้งหมดนี้ของ TC กรุ๊ปทั้งหมดก็ได้ TC เท่ากับ1เอาสมการ TC TB TA นี้ไปเขียนเป็นรูปวงจรก็จะได้รูปวงจรนับที่นับขึ้นนะครับขนาด3บิตคือนับ0 1 2 3 4 5 6 7ตามระดับนั่นเอง TB TA TB TC วงจรนับโดยพื้นฐานจะมีลักษณะคล้ายๆหรือเหมือนกันเลยกับวงจรนับแบบซิงโครนัสก็คือฟลิปฟอปทุกตัวนะครับต่อเข้ากับสัญญาณเดียวกันขาเคลียร์ต่อเข้าด้วยกันเพื่อจะเคลียร์พร้อมกันและพรีเซ็ตก็พรีเซ็ตพร้อมกันสิ่งที่วงจรนับนี้ยังไม่มีคือค่า input T เท่าค่า C อันนี้คือ TC T เท่าค่า B คือ TB T ที่เท่าค่า A คือ TA ตรงนี้เราได้ TC เป็น1ก็ต่อตรงนี้เป็นมี input เป็น1 T ตัวนี้คือ TB เราบอกว่า TB เท่ากับ C ตรงนี้คือ C ก็ต่อ TB ตัวนี้เท่ากับ C TA เท่ากับ B and Cอันนี้ B อันนี้ C แอนกันอันนี้คือ TA วัดวงจรนับนี้ก็จะเป็นวงจรนับแบบซิงโครนัสโดยการออกแบบวงจรโดยการพิจารณาการกระตุ้นนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นวงจรนับที่นับ0นับขึ้นนะครับนับ0 2 4 6นับขึ้นเฉพาะเลขคู่0 2 4 6 0 2 4 6นะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราต้องเขียนคือค่าตารางการนับและการกระตุ้นวงจรนี้นับขนาด3บิตทำไมถึง3บิตก็เพราะมันต้องนับค่าเลข6ได้6นั้นต้องเขียนเป็นเลขหาร2ขนาด3บิตดังนั้นแสดงว่าวงจรนับนี้จะเป็นวงจรนับขนาด3บิตคือมีฟอบ3ตัวในวงจรก็เขียนตารางการนับเฉพาะค่าที่เรานับ A B C นับ0ก็คือ0 0 0นับ2ก็คือ0 1 0นับ4ก็คือ1 0 0นับ6คือ1 1 0เพราะจะเห็นว่าลักษณะนี้เราจะให้นับเฉพาะเลขคู่หรือนับเลข1ไป2ไป5ไป7ไป8อยากให้นับยังไงเขียนเรียงกันนะครับเขียนเรียงกันจากบนลงล่างตามลำดับเมื่อเราพิจารณาการกระตุ้นนำไปลดรูปเราก็จะได้วงจรที่นับค่าวนตามลำดับที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่นับเฉพาะเลขคู่ตามลำดับต่อไปเราก็จะพิจารณาการกระตุ้นที่ A TB TC เหมือนเดิมนะครับวงจรเริ่มนับ0นะครับ0 0 0ต่อไปจะนับ2ก็คือ0 1 0จะเห็นว่าการที่เปลี่ยนจาก0 0 0คือ0ไปรับนับ2คือ1 0 1 0 A เปลี่ยนจาก0เป็น0นะครับ A เปลี่ยนจาก0เป็น0 input ของ TA หรือการกระตุ้นก็ต้องมีค่าเป็น0เพื่อให้ A มีค่าคงเดิม B เปลี่ยนจาก0เป็น1มันเป็นการสลับค่า input ของ TB ตรงนี้จะต้องมีค่าเป็น1เพื่อให้มันสลับค่าใช่มั้ยครับ0จะคงเดิมคงเดิมคือเป็น0ก็0เหมือนเดิม1ก็1เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น1 input TB เป็น1มันจะสลับค่าคือจาก0จะเป็น1หรือจาก1เป็น0นี่คือการสลับค่าทำนองเดียวกันจาก C เป็น0ไปเป็น0ก็เป็นการทำงานลักษณะคงเดิมหรือไม่เปลี่ยนแปลงเพราะ TC จังหวะนี้จะมีค่า input เป็น0ก็พิจารณาในจังหวะต่อไปนะครับจากนี้ A เปลี่ยนจาก0เป็น1ตรงนี้ in TA ก็ต้องเป็น1เพื่อให้สลับค่า B เปลี่ยนจาก0เป็น0สลับค่า input TB ต้องเป็น1C จาก0เป็น0เหมือนเดิมคือคงเดิม input ตรงนี้ก็ต้องเป็น0ต่อไป A จาก1เป็น1คงเดิมนะครับด้วย0 0เป็น1สลับค่าด้วย1 0เป็น0คงเดิมด้วย0ต่อไปนะครับจบตรงนี้เป็นไงครับนับลงแล้วลงมาต่อไปก็เริ่มไปนับ0ใหม่การที่นับ0 1จะกลายเป็น A นะครับ1ของ A จะกลายเป็น0 1กลายเป็น0มันเป็นการสลับค่า input ตรงนี้ก็ต้องเป็น1เพื่อให้มันสลับค่า1เป็น0ของ B ก็ input ที่ B ต้องเป็น1เพื่อให้มันสลับค่า C จาก0เป็น0คงเดิม input ของ C ก็คือ0เพราะฉะนั้นเราจะได้ตารางการนับและการกระตุ้นของวงจรนับ0 2 4 6 0 2 4 6ลักษณะนี้ออกมาต่อไปเราจะเขียนสมการนะครับการกระตุ้น TA TB TC ในรูปรายการดัชนีของมินเทอร์หรือแม็กเทอร์ก็ได้เพื่อจะนำไปเป็นรูปสมการต่อไปเพราะฉะนั้น TA เป็น1เมื่อไหร่เป็น1เมื่อดัชนีเป็น0 1 0คือ2และ1 1 0คือ6TA เท่ากับที่มา M 2 6เห็นไหมครับ1ตัวนี้คือ2 1ตัวนี้คือ6แต่นะครับในตารางนี้ค่า output A B C นะครับจริงๆแล้ว input 3บิตหรือ3หลักนี้ก็จะมีค่าเป็นไปได้ทั้งหมดอยู่8ค่าก็คือตั้งแต่0ถึง7แต่ตอนนี้มีเฉพาะ0 2 4 6ที่ไม่มีคือ1 3 5 7เพราะ1 3 5 7ก็จะกลายเป็นต้นแขคือเป็นอะไรก็ได้เราไม่สนใจกรณีนี้
พราะมันจะไม่เกิดขึ้นในวงจรลักษณะนี้เราจึงให้1 3 5 7เป็นต้นแขเพราะฉะนั้น TA เท่ากับซิกมา M 2 6 2มาจากตรงนี้6ก็มาจากตรงนี้นะครับต้นแขก็คือค่าที่ไม่นับของวงจรลับขนาด3บิตนี้ก็คือ1 3 5 7แล้วแต่กรณีนะครับที่ค่าที่มันนับเพราะนี่คือค่าที่มันไม่นับต่อไป TB นะครับ TB ขนาดซิกมา M 0 1ตัวนี้คือ2 1ตัวนี้คือ4 1ตัวนี้จะเป็น6กับ0 2 4 6บวกต้นแขเหมือนเดิมค่าที่มันไม่นับก็คือ1 3 5 7 TC ไม่มีมินเทอมเลยก็บวกต้นแข1 3 5 7เช่นเดียวกันเราก็จะได้สมการแสดงการกระตุ้นของ TA TB TC ออกมาขั้นตอนต่อไปนำไปรูปให้เห็นรูปง่ายอันนี้คือเอาค่า TA ใส่เข้าไปในคาร์โนแมทกรุ๊ปตำแหน่งนี้นะครับก็จะได้ TA เท่ากับ B นะครับอันนี้คือตารางคาร์โนแมทของ TB กรุ๊ปทั้งหมดนะครับก็ได้ TB เป็น1อันนี้คือ TB ของอันนี้คือ TC นะครับกรุ๊ปทั้งหมดก็ได้ TC เป็น0เอาค่า TA TB TC นี้ไปเขียนเป็นวงจรก็จะได้วงจรการนับที่นับค่าเลขขันสองเป็น0 2 4 6 0 2 4 6เรียงตามลำดับนั่นเอง TA TB TC ที่เราได้เมื่อครู่นี้นะครับ TC เป็น0ก็เป็น0 TB เป็น1ก็ได้เป็น1 TA เป็น B ก็ได้ B นะครับวงจรนี้ก็จะเป็นวงจรนับแบบซิงโครนัสซึ่งหลักการออกแบบโดยการพิจารณาการกระตุ้นนั่นเองหัวข้อต่อไปนะครับจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของ IC สำเร็จรูปนะครับชนิด TCL ที่ใช้สำหรับวงจรนับนะครับใช้เป็น IC สำหรับการนับค่าเลขแบบดิจิตอลนะครับซึ่งนะครับเราอาจจะใช้ฟิตฟอปในการต่อไปรูปวงจรนับหรือจะใช้ IC สำเร็จรูปเหล่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันเช่นเบอร์แรกนะครับ74390เป็น Dual Decade Asynchronous Counter Negative Ethicนะครับเบอร์นี้74390นะครับเป็น TCL Dual Decade ก็คือ Dual คือคู่หรือ2นั่นคือใน1โมดูลของ IC มีชุดของการนับแบบ Decade คือนับ0ถึง9อยู่ทั้งหมด2ตัว Dual คือ2นะครับ Asynchronous Counter ก็คือเป็นการนับแบบ Asynchronous โดยค่าการนับเป็นแบบ Negative Ethic คือเกิดการเปลี่ยนค่าในจังหวะขอบขาลงของเสริกาอันนี้เป็นลักษณะการจัดเรียงขาของ IC เบอร์74390นะครับนะครับขา1ฝั่งที่จากขา1ถึงขา7ก็เป็นชุดที่1นะครับขา8ขา9นะครับขา9ถึง15ก็เป็นIC สำหรับการนับชุดที่2นี่คือดูออกก็คือมี1ชุด2ชุดตามนี้นั่นก็คือไฟเลี้ยงวงจรหรือ VCC นะครับก็จะเป็น2ตัวแยกกันนะครับการนับเพราะฉะนั้นก็จะมีขาเคลียร์นะครับขาคล็อกคล็อก A คล็อก B นะครับเพราะฉะนั้นการนับก็จะต้องต่อวงจรให้ถูกต้องและรู้ว่า output QA QB QC QD ออกที่ตำแหน่งไหนนะครับ A B C ในที่นี้อันไหนที่มีค่าปัจจัยหลักของการนับเป็น1 2 4 8ต้องดูให้ชัดเจนนะครับขา1คือคอก A ขา1แต่ขา7คือ QD นะเป็นต้นอันนี้เป็นBCD count sequence นะครับนี่คือระดับการนับเห็นไหมครับที่เป็นได้เขตก็คืออะไรครับนับเขาแรก low แสดงว่าตรงนี้เห็นไหมครับเป็น A B C D เรียงกับกันกับที่เราพูดในทฤษฎีเมื่อสักครู่นี้แสดงว่า QD คือค่าการนับที่มีค่าเป็นหลักเป็น8อันนี้เป็น4เป็น2 QA เป็น1คือมีค่าน้อยสุดนะครับเพราะ low ก็คือ0000ถ้าเทียบกับ logic แบบตรรกะบวกนะครับ low เป็น0นะครับก็000001ไปจนถึง1000ก็คือ high low ก็คือ8 high low high คือ9วงจรนับก็จะนับจาก0ถึง9นับ0ถึง9เหมือนกับเลข BCD แบบ8421หรือสามารถนับแบบ binary code ลักษณะนี้ก็ได้นะครับเรียงจาก0ถึง9เช่นเดียวกันนะครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้ใช่ไหมครับ output QA is connect to input B for BCD count คืออะไรถ้าจะต่อเป็น BCD counter ก็ต้องต่อ QA มาที่ input B มันก็จะกลายเป็นวงจรนับ QA QB QC QD นั้นเป็น BCD counter ขนาด8บิตแต่ถ้าจะเป็น binary count นะครับก็ต้องต่อแบบนี้นะครับ QD is connect to input A for binary count นี่ครับก็ต้องต่อให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องดู pin configuration คือการจับตำแหน่งขานะครับแล้วก็ตารางค่าฟังก์ชันเทเบิลแล้วลอจิกไดแกรมแล้วก็ดูหมายเหตุด้านล่างให้เข้าใจว่าการจะต่อใ
ลอจิกทำงานตามต้องการนั้นต้องต่อลักษณะใดนะครับอันนี้เห็นว่าเป็นลักษณะของ T FIFOP นะครับอยู่ในโมดูลด้วย IC Schedule เบอร์74390เป็น Dual Decade Negative Edge Trick ต่อไปนะครับ74393เป็น Dual 4 Bit Binary Asynchronous Counter Negative Edge Trick ก็ยังเป็น Asynchronous Counter นะครับเป็น Binary ก็คือนับขนาด4บิตนับจาก0000คือนับ0ไปถึง111คือ15มีนับทั้งหมด16ค่าเมื่อกี้นับจาก0ถึง9 0ถึง9นะครับนับ0ถึง9วนนะครับนั่นคือdecade หรือนับ10ค่านั่นเองเพราะฉะนั้นใน1โมดูลนะครับเป็น IC ขนาด14พิน14ขาในชุดที่1นี่คือชุดที่2นะครับก็เหมือนเดิมนะครับชุดที่2มีขาเคลียร์ด้วยนะครับการนับเห็นไหมครับเขาโลคือ0นะครับ QD มีค่าอาจจะหลักก็นับเป็น8 QC เป็น4เป็น2เป็น1สลับกันเมื่อสักครู่นี้นะครับกับตรงนี้จะนับถึง H High คือ1 1 1 1คือ15แล้ววนกลับมาเริ่มนับ0ใหม่นี่คือลักษณะอาการทำงานของ IC Serial Number 74393หรือ4 bit binary counter นี้นะครับนี่คือการจัดขาให้นะครับลักษณะเอา A ไปกระตุ้น B B กระตุ้น C C ไปกระตุ้น A ก็คล้ายๆกับที่เราอ่านทีนะครับอันนี้เป็น A กระตุ้น B B กระตุ้น C C กระตุ้น A สลับกันกับเมื่อสักครู่นี้ A B C นะครับมีเคลียร์ขาเคลียร์คือให้มันเริ่มนับสูงใหม่นั่นเองนะครับนี่คือขาคล็อกเข้าคดี input A นี้ขาการนับประกอบที่ขา3หรือ11 4กับ10 5กับ9หรือ6กับ8พอมี2ชุดนะครับเป็น dual 4 bit binary counter นะครับเป็นแบบ asynchronous เห็นไหมครับเป็นการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจึงเป็น asynchronous counter หรือ ripple counter นะครับโดยการนับหรือการเปลี่ยนค่าจะเกิดขึ้นในช่วงขอบคันลงคือ negative edge clock เพราะลักษณะการทำงานของ IC แต่ละเบอร์หรือแต่ละตัวนั้นเราก็สามารถดูได้จากชื่อนะครับว่ามันคืออะไรนะครับชื่อจะระบุอย่างชัดเจนอยู่แล้วต่อไป74192เป็น decade up down asynchronous counter positive edge trickแสดงว่าตัวนี้นะครับ74193นี้เป็นได้เขตเคาน์เตอร์คือนับจาก0ถึง9หรือ9ถึง0นับได้ทั้งนับขึ้นและนับลงนะครับเป็นลักษณะของซิงโครนัสเคาน์เตอร์ก็คือฟิปการเปลี่ยนค่าของฟอกทุกตัวเกิดขึ้นในจังหวะเดียวกันเพราะฟิปฟอกทุกตัวต่อเข้ากับสัญญาณนาฬิกาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าเป็นชุดเดียวนะครับมีอัพพุตคือ Q D C B A ชุดเดียวนะครับออกจากนั้นก็จะมีขาอื่นขาโหลดขาดาวขาอัพนะครับพอนับได้ทั้งอัพก็คือนับขึ้นและดาวคือนับลงนี่คือลักษณะการจัดขานะครับ A B C D D คือขา9 10 11 9 10 1และ15นี้เป็นค่าเพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นสลับกันนับหรือค่าที่จะโหลดเข้าไปเพื่อบอกว่าให้วงจรนับนี้เริ่มนับที่เท่าไหร่นั่นคือวงจรนี้สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นของการนับได้โดยกำหนดที่ค่า D C D A ตัวนี้และมาสั่งที่ขาโหลดบาร์ตัวนี้เมื่อขาโหลดบาร์ตัวนี้คือขาโหลดเป็น0ปุ๊บมันจะโหลดค่า ABC เป็นค่าเริ่มแรกของการนับหลังจากนั้นเมื่อขาโหลดกลับเป็น1มันก็จะนับตามจังหวะคล็อกขาเข้าที่ขาอัพคือนับขึ้นเข้าที่ขาดาวก็นับลงถ้าอยากเคลียร์ก็ให้ขาเคลียร์คือขา14ที่เป็น0มันก็เริ่มนับ0ใหม่นะครับอันนี้คือค่าแครี่นะครับเมื่อเกิดหรือบอลโลนะครับเมื่อนับขึ้นหรือนับลงแล้วเมื่อครบรอบมันถ้านับขึ้นครบรอบมันจะเกิดแครี่ถ้านับลงครบรอบมันจะเกิดบอลโลเพื่อเอาวงจรนี้หลายๆ2ตัวมาต่อนับเข้าด้วยกันก็จะนับได้2หลัก3ตัวก็นับได้3หลักอย่างนี้เป็นต้น QA QB QC นี่คือค่า decade counter ของการนับในตำแหน่งหลักนี้นะครับ1 IC 1ตัว74192 1ตัวนับได้1หลักถ้าอยากนับได้หลักก็นำมาต่อใช้งานร่วมกันอย่างถูกต้องก็จะสามารถนับเลข BCD ได้2หลัก3หลัก4หลักก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็น timing diagram แสดงการทำงานของIC เบอร์74192ตัวนี้นะครับดูที่ขาเคลียร์ขาโหลดนะครับเพราะฉะนั้น input เป็นเหตุให้เกิด output เพราะฉะนั้นนี่คือ input ข้างบนนะครับ input เคลียร์โหลด data up down นี่คือ input QA QB QC QD CO bar BO bar ทั้งหมดนี้ข้างล่างเป็น output เพราะฉะนั้นเวลาเราดูนะครับเริ่มแรกข้างบนเป็นนะครับตัวที่แบ่งกันข้างบนเป็น input คือเหตุข้างล่างเป็น output คือผลจังหวะเริ่มแรกเคลียร์นะครับเคลียร์เป็นไฮเมื่อขาเคลียร์เป็นไฮมันจะทำการเคลียร์ทุกฝั่งทุกตัวเห็นไหมครับ QA QB QC QD ทุกตัวจะเป็น0หมด
ศูนย์หมดและตราบใดที่ขาเคยังเป็นไฮตัวนี้ไม่ได้เคลียร์ด้วยศูนย์นะเคยได้ไฮหรือ1ถ้าขาเคยเป็นไฮปุ๊บมันจะเคลียร์ทุกตัว QA QB QC หรือ QD CBA จะเป็นศูนย์หมดนะครับหลังจากนั้นเคลียร์เป็น0ก็ไม่เคลียร์พอไม่เคลียร์เสร็จมาดูที่นี่ขาโหลดจังหวะที่ขาโหลดลงเป็น0คือจะสั่งโหลดนะครับพรีเซตคือค่าเริ่มต้นของการนับเห็นไหมครับจังหวะนี้เรามี data A B C D คือค่าที่เราจะโหลดเมื่อกี้ที่อธิบายไปนะครับD 0 D มีค่ามากสุดนะครับ D 0 C 1 D 1 A 1 0 0 1ก็คือ7เห็นไหมครับ7พอสั่งโหลดปุ๊บขาโหลดลงเป็น0มันก็จะเอา D C B A คือ0 1 1 1นี้เข้ามาที่ QA QB QC เห็นไหมครับเป็น0นะครับ QD เป็น0 QC 1ก็1 QB 1ก็1 QA 1ก็1ครับมันจะโหลดค่า ABC เข้ามาเป็นค่าเริ่มต้นของการนับหลังจากนั้นขาโหลดก็จะขึ้นเป็นไฮคือพร้อมจะทำงานถ้าเราต่อสัญญาณคล็อกขอขาลงนะครับขอขาลงวงจรนับนี้นับเป็นขอขาขึ้นนะครับถ้ามีคล็อกเข้ามาเห็นไหมครับขาขึ้นนี้ถ้าต่อสัญญาณนาฬิกาเข้าที่ขาอัพมีขาขึ้นปุ๊บมันจะนับเป็น1000ในคล็อกต่อไปคือนับเป็น8คล็อกต่อไปนับเป็น1001คือ9ไปนะครับ9เสร็จปุ๊บต่อไปมันจะเริ่มนับ10แต่วงจรนี้ไม่นับ10เพราะมันได้เขตเคาน์เตอร์มันจะกลับไปนับ0ใช่ไหมครับก็เป็น0000ใช่ไหมครับเพราะการ0พอเป็น0ปุ๊บมันนับครบ1รอบนะครับมันก็จะเกิดแครี่เป็น0แสดงว่านับครบ1รอบแล้วนะต่อไปนับไปเรื่อยนั่นคือมันจะนับครบ1รอบจะเกิดแครี่ออกมาแต่ถ้าต่อสัญญาณครอบเข้าที่ขาดาวเห็นไหมครับมันก็จะนับลงเมื่อกี้นับเริ่มนับ7ต่อไปก็เป็นนับ7นะคือ0 1 1 1ครอบต่อไปจะเริ่มนับ6เดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับพอดีเขาให้แสดงไว้ที่ค่าแรกของการนับเป็น1นะครับ1พอต่อไปก็นับขาดาวก็นับ0นะครับพอ0ปุ๊บต่อไปก็จะนับ9เป็น1 0 9แต่พอจาก0ไปเป็น9เนี่ยมันก็จะเกิดบอโร่คือเพื่อแสดงว่ามันนับลงครบ1รอบเพื่อจะเป็นแสดงการยืมไปหลักถัดไปนะครับก็จะนับ9 7 6 5 4 3 2 9 7 6ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือลักษณะการทำงานของ7 4 1 9 2คือได้เขตอัพดาวน์เคาน์เตอร์ในช่วงนี้นับขึ้นช่วงนี้นับลงอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับ7 4 1 9 3 4 bit binary up down counter ตัวนี้คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าการนับมันจะนับแบบ binary คือนับจาก0 0 0 0 4 bit นะครับเป็นถึง1 1 1 4 bit คือนับจาก0 15นับไปได้คัน2นั่นเองนะครับลักษณะก็คล้ายๆเมื่อกี้แต่ที่ต่างกันคือค่าของการนับเห็นไหมครับอธิบายได้เหมือนเดิมนะครับข้างบนเป็น input เป็นเหตุข้างล่างเป็น output คือผลจังหวะแรกคือเคลียร์ทุกตัวนะครับ QD CBA เป็น0หมดจังหวะโหลดตรงนี้โหลดอะไรเนี่ยD 1 1 0 1ก็คือ13ใช่ไหมครับ1 0 13ก็นะ1 1 0 1โหลดเข้ามาแล้วถ้ามีครอบปุ๊บมันก็จะรับ14 15จาก15ไปมันจะเริ่มนับ0นะครับมันก็จะเกิดแครี่ให้เห็นว่านี่เกิดการทดแล้วนะนับครบรอบแล้วต่อไปจาก0ก็นับ1 2ไปเรื่อยๆทำนองเดียวกันถ้าเราเอาคล็อกเข้าที่ขาดาวนะครับมันก็นับลงเห็นไหม1ต่อไปก็นับ0 0ต่อไปนับ1515มันจะเกิดบอโร่นะครับ BO ออกมานี่คือลักษณะการทำงานเพราะฉะนั้นการจะใช้งาน IC ทั้งรูปลักษณะการนับนี้เข้าใจ1ก็ต้องรู้ลักษณะการจัดขาหรือพินคอนฟิกูเรชัน2รู้จัก data table นะครับ function table 3ก็คือต้องเข้าใจ timing ในแกรมว่าลักษณะการทำงานโดยรวมของวงจรนั้นเป็นในลักษณะใดเพื่อจะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับนี่คือลักษณะของIC ทั้งรูปวงจรนับนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็คงไม่เอาที่ฟอร์มมาต่อเป็นวงจรนับหลอกนะครับเราก็เอาวงจรนับหลอกนี้ละมาใช้งานไม่ว่าจะเป็นเด็กเคาน์เตอร์หรือบันไดเคาน์เตอร์ถ้าอยากนับได้มากกว่า4บิตก็1ฟีฟอร์ม1ตัวใช้ได้4บิตถ้าเอา2ตัวมาต่อใช้กันร่วมกันก็ได้8บิตอย่างนี้เป็นต้นอยากนับได้มากกว่า8บิตก็3ตัว4ตัวมาต่อใช้งานร่วมกันถ้าเข้าใจ1ตัวหลายๆตัวก็